เป็นคนที่ร้องเพลงด้วยภาษาไทยที่ชัดถ้อยชัดคำมากเนี่ยเรายิ่งจะต้องพลาดตรงนี้ไม่ได้แต่เท่านั้นมันยังไม่พอโจทย์ที่สองอันเนี่ยมันไม่พอหรอกเราไม่รู้สึกว่าไหนๆเขาให้สิทธิ์ในการที่อยู่ได้ครบ5คนโดยที่ไม่กลับบ้านไปเลยก็ต้องแลกกับชีวิตที่ทุกข์ยากหน่อยเรายังมีเพลงรวมให้อีกกรุณานั่งติดกันตามเพศของท่านเราก็มี2กลุ่มครับก็คือกลุ่ม3หญิงนะครับ3หญิงชนีน้อยดงตำแยเฮ้ย2คนเหรอแล้วก็2หนุ่มดูโอโคเรียของเรานะครับเอาละครับเพลงที่ต้องทำกันเป็น2กลุ่มเอากลุ่มแรกก่อนจะเป็นเพลงอะไรมาเลยฟังกันเลยครับเพลงนี้ดังมากไม่แพ้ครั้งมันบางเป็นไปไม่ได้เลยกระแทกหินดังคลื่นคลื่นเรียนไม่เคยหลับไหลใครตอบได้ไหมฉันไหนจึงตื่นบางครั้งยังสะอื้นทะเลมันตื่นอยู่รำไปนี่คือเพลงแรกแต่เราไม่บอกว่าใครได้ฮะเราเปิดดูเนื้อกันเราป้าแจ๋วเอาจริงเหรอผู้ชายได้ครับมันรู้หมดแล้วผู้ชายได้เหรอผู้หญิงค่ะผู้หญิงได้นั่นคือเพลงทะเลไม่เคยหลับเห็นไหมเสียงอาต้อยฟังแล้วแบบไปกับทะเลนะเพลงที่ยิ้มก็มีหลายๆเพลงที่เหมาะที่จะเปิดฟังชายหาดในยุคนั้นและคู่ดูโอโคเรียของเรานะครับโซไบรท์ได้รับเพลงนี้ครับมาเดี๋ยวนิดเดียวเองผมรักคุณรักสบายหนาวกลายเพราะผมไม่สนใจหนาวเนื้อผมเนื้อจริงแล้วโอ้โหสารหนาวเราหกเราผมคงหายหนาวรักผมรักรักสบายหนาวกลายเพราะผมสรุปนะครับสำหรับโจทย์เพลงสัปดาห์ที่11นะครับคือคอนเซปต์เศรษฐาศิระฉายาหรือว่าอาต้อยแห่ง AF ของเรานั่นเองนะครับ V1 โซ่นะครับได้รับเพลงเป็นไปไม่ได้นะครับของอาต้อยนะครับ V4 แคทนะครับเพลงขาดเธอขาดใจนะครับ V5 ไบรท์นะครับเพลงไปตามดวงนะครับ V7 เนสเพลงหัวใจเหิน V8 ไอซ์เพลงหนึ่งในดวงใจและเพลงรวมนะครับเพลงกลุ่มโซ่ไบรท์นะครับเพลงหนาวเนื้อส่วนแคทเนสไอซ์นะครับได้เพลงทะเลไม่เคยหลับซึ่งทั้งหมดเป็นเพลงของศิลปินแห่งชาติของเราปีล่าสุดนี้นะครับเศรษฐาศิระฉายาเย้และไปผู้แสนใจดีของเราแน่นเองอยากจะบอกว่าเพลงทั้งหมดดูเหมือนจะยากแต่ความจริงแล้วไม่ยากเพลงรวมก็ดูมันจะยากแต่ความจริงแล้วไม่ยากถ้าทุกคนตั้งใจแล้วก็อย่างที่เราพูดกันเมื่อตะกี้ในคลาสที่เราดูคอนเสิร์ตไปกับพี่ดีว่าผลงานทั้งหมดจะดีจะไม่ดีไม่มีผลกับการที่จะได้ตำแหน่งอะไรไม่มีผลที่จะเกี่ยวกับการจะอยู่ในทีมหน้าหรือไม่สิ่งที่เกี่ยวข้องมากกว่าคือทำอย่างไรเด็กๆที่เหลืออยู่ในบ้านนี้ซึ่งเป็นคนที่ได้เรียนเยอะที่สุดแล้วตอนนี้จึงจะนำวิชาต่างๆที่คุณครูทุกๆคลาสมาประยุกต์ใช้สอนมาตั้ง13อาทิตย์แล้วถ้านับอาทิตย์ในบ้านเล็กเนี่ยต้องใช้ให้เป็นแล้วใช้ให้คุ้มค่ากับการที่เราได้โจทย์เพลงที่ใครๆก็ไม่ได้ร้องบนเวทีมันเป็นเพลงที่ใครๆก็อยากร้องแต่มันไม่สามารถจะร้องได้ทุกคนเป็นเพลงที่นึกออกไหมว่าอาต้อยให้ความเอ็นดูพวกเราทุกคนทุกซีซั่นมาตลอดนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ตอบแทนอาต้อยด้วยการร้องเพลงของอาต้อยให้อาต้อยฟังให้อาต้อยรู้สึกว่าชื่นใจที่เด็กๆก็ยังร้องเพลงของอาต้อยได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจในการฝึกซ้อมการที่จะนอยการที่จะรู้สึกว่ามันยากอ่ะหรือการที่รู้สึกว่าทำยังไงดี
คำเหล่านี้ต้องหมดไปแล้วในวีคนี้เพราะนี่คือวีคที่11แล้วใช่ไหมครับเป็นวีครองสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นการที่ออกไปเป็นศิลปินที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลจะต้องไม่มีคำว่ามันยากอะทำไม่ได้หรือร้องไม่ได้คือไม่มีอะไรที่ร้องไม่ได้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แม้กระทั่งการเขียนไดอะล็อก30วินาทีเพื่อจะพูดกล่าวถึงอาต้อยก็เป็นสิ่งที่พวกเราน่าจะทำได้เองแล้วโดยที่ไม่ต้องนั่นโอเคถ้าคิดว่าไม่ดีคุณครูอาจจะช่วยขัดเกลาตกแต่งให้แต่นั่นหมายความว่าทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นต้องเกิดจากความคิดของเราแล้วการทำเพลงกลุ่มก็เหมือนกันเราต้องให้ความร่วมมือกันเองในหมู่เพื่อนฝูงอย่าไปซ้อมเพลงของตัวเองจนไม่มีเวลาให้เพลงกลุ่มเราเหลือกันแค่นี้เราจะต้องรู้ว่าเพลงกลุ่มของเรานั้นจะสำเร็จจะสวยงามออกมาได้ก็ด้วยการรวมแรงร่วมใจของเราแล้วก็อยากให้ทุกๆคนใช้เวลาที่เหลืออยู่อีก2อาทิตย์อีก2อาทิตย์จากนี้ไปรวมทั้งอาทิตย์นี้ของคนที่อาจจะต้องไปในอาทิตย์หน้าอย่างคุ้มค่าที่สุดมีอะไรที่คิดว่ามีปัญหายังไม่เข้าใจต้องซักครูถามครูแล้วล่ะให้คุณครูสอนเพิ่มขึ้นอย่าเป็นภาระให้คุณครูต้องเหนื่อยเพราะบางทีคุณครูบอยสอนให้แต่ละอาทิตย์ออกไปสภาพในบ้านน่ะสวยงามพอเปิดประตูพรึบขับออกไปปั๊บไม่ออกเลยว่าหมดสภาพเสียงแหบกันไปตามๆกันทุกครูเลยทุกครูจะเสียงแหบกันหมดเพราะฉะนั้นอยากให้คุณครูเนี่ยได้ชื่นใจบ้างว่าพวกเราสามารถยืนได้ด้วยตัวเองบ้างแล้วถึงแม้ว่า2อาทิตย์ที่เหลือนี้เราอาจยังต้องอาศัยคุณครูอีกบ้างแต่ก็อยากให้ทุกๆคนเริ่มเป็นคนใหม่เริ่มเป็นศิลปินที่เป็นมืออาชีพสักทีเริ่มที่จะไม่พูดจาน้อยๆกันอีกแล้วเริ่มที่จะไม่ต้องบ่นอะไรกันอีกแล้วเพราะว่าศิลปินมืออาชีพไม่ได้โจทย์อะไรมาไม่ได้รับคำสั่งอะไรมาเขาจะต้องทำตามคำสั่งที่ได้มาช่วยครับพี่ดีเจ้านายใช่เจ้านายสั่งอะไรต้องทำเจ้านายเรามี2คนอย่างที่พี่ดีบอกคนแรกคือคนฟังหรือว่าคนดูคอนเสิร์ตของเรานั่นคือเจ้านายใหญ่ของเราเจ้านายที่อุปการะเราคนที่สองเจ้านายคนนั้นคือเจ้านายที่รับโจทย์มาจากคนดูหรือคนฟังของเรานั่นคือผู้ที่จัดการคอนเสิร์ตให้สำเร็จเสร็จสิ้นลุล่วงหรือถ้าเป็นหนังถ้าเป็นละครหรือถ้าเป็นละครเวทีก็จะต้องเป็นผู้กำกับการแสดงเพราะฉะนั้นเรามีเวลาที่จะทำให้ใครๆเห็นว่า Academy Fantasia รุ่น9นี่เป็นรุ่นที่เป็น Limited Edition เป็นรุ่นที่พวกเราทุกคนจะภาคภูมิใจมากว่าทำอะไรก็ได้จากที่ดูก้องแก๊งสะดองแสดงพอมาถึงวีคที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนมันเจิดจรัสออกมาหมดแยกไม่ออกเลยว่าใครดีใครไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้แล้วก็หวังว่าในคอนเสิร์ตในวันเสาร์หน้าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ติดตาตรึงใจอาต้อยไปจนตลอดชีวิตแล้วก็ติดตาตรึงใจคนดูติดตาตรึงใจคุณครูคอมเมนเตอร์แล้วก็พวกพี่ดีแล้วก็ครูรักแล้วก็รวมไปถึงแฟนเพลง The Impossible ในอดีตอาต้อยทุกคน ที่เขาจะรอฟัง เด็กๆร้องเพลงของศิลปินในดวงใจของเขาในสัปดาห์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอขอบคุณอาต้อยศิลปินแห่งชาติ ที่ได้กรุณาให้เพลงเพราะเหล่านี้มาให้เด็กๆได้ร้องแล้วก็อยากให้เด็กๆได้คิดด้วยว่าการทำครั้งเนี้ยเป็นการทำเพื่อให้อาต้อยมีความสุขอาต้อยอยู่กับเรามา9ปีแล้วแล้วปีหน้าเป็นปีที่10อาต้อยก็น่าจะยังคงอยู่กับเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอยากให้อาต้อยมีความสุขกับของขวัญชิ้นนี้ขอให้ทำอย่างดีที่สุดทำเต็มที่ที่สุดได้ไหมได้ค่ะโอ้โหไม่มั่นใจเลยได้ไหมครับได้ครับต้องอย่างนั้นครับจะรอดูโอเคเดี๋ยวเราส่งพี่ดี้กันขอบคุณมากครับพี่ดี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ดี้สวัสดีครับป้าเดี๋ยวครูก็อยู่กันอีกใช่ไหมครับผมโอเคยาวเส้นหนึ่งสามนะโอ้โหแบบเยอะมากสายตาของฉันจะมองเธอใช้ทาให้ใหม่หน่อยนะล้างเลยไม่ส่งมันโดนเลอะจิบแขนจะสวมสอดกอดกันเดียวถึง20เอ้ย20สีดาอย่ามากอเอียววอเกียวเกียวไม่เกียวเกียวไม่ถูกเกียวมันต้องไล่ที
เขียว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 สวัสดีค่ะสวัสดีพี่จ้าบ๊ายบายยี่สิบตาเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเชิญค่ะยี่สิบตาอย่ามาเกี่ยวเดี๋ยวมองย่างทศกัณฐ์ร้องได้แต่ฉันมีหน้าเดียวซีดเซียวทุกทนด้วยความจนความขัดสนจนเงินและทองหนึ่งลิ้นหนึ่งปากไม่อาจจะพยองว่าฉันปองฉันปองถึงแม้เงาต่อสิครูจำได้เป๊ะมันเพลงนี้แบบตอนแรกเหมือนว่าเออนะถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็คงดีใช่แต่มันเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไม่ได้คนเราอ่ะจะมี20มือ20แขนได้ยังไงอ่ะเป็นไปไม่ได้เราก็มีแค่1หน้าผมต้องรักเขามากเลยทศกัณฐ์เนี่ยมี20หน้าใช่ไหมเดียวซีดเดียวรู้จักไหมเรื่องรามเกียรติที่มีทศกัณฐ์พระรักพระรามหนุมานอ่ะเออในเรื่องทศกัณฐ์ในเรื่องรามเกียรติก็ที่ถูกนำมาเป็นนำตัวละครมาใช้ในเพลงก็มีทั้งทศกัณฐ์มีทั้งสีดาแรงสีดาที่ว่าโอ้โหสวยงามเหลือเกินเป็นสาเหตุทำให้เกิดศึกสงครามระหว่างยักษ์กับคนที่มีลิงมาเป็นพลพรรคเออสวยขนาดแบบว่าทศกัณฐ์ต้องแบบเสียลูกเสียเพื่อนเสียพี่เสียน้องเสียทหารขุนพลไปเยอะแยะมากมายเพราะว่าไม่ยอมคืนนางสีดาให้เพราะฉะนั้นในวรรณคดีนางในวรรณคดีคนนี้สวยมากสวยขนาดแบบว่าโอ้โหยอมแลกด้วยชีวิตยอมแลกด้วยเมืองยอมแลกด้วยศักดิ์ศรีตายกันเป็นเบื่อได้ศพเศร้าได้ศพเศร้าเพลงนี้บอกให้เลยก็ได้ว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะถ่อมตัวเป็นการจีบผู้หญิงที่แบบถ่อมตัวว่าเราอ่ะแบบไม่ได้เลอเลิศไม่ได้หล่อไม่ได้รวยไม่ได้ฉลาดเรียนเก่งไม่ได้มีชาติตระกูลที่ดีแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งก็คือว่ารักเธอมากเหลือเกินมากจนไม่อยากจะมองใครอีกแล้วมากจนไม่อยากจะได้ยินใครไม่อยากเห็นใครอยากจะมีแต่เธอคนเดียวในชีวิตในใจคาดว่าเพลงนี้อาต้อยต้องลองจีบพี่เปียผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันครับเหมือนความต้องการในการร้องก็คือร้องให้ผู้หญิงเขารู้สึกเห็นใจสงสารแล้วก็เชื่อว่าเรารักเขาแน่คือใช้ความให้ลูกอ้อนรถแบบโอ้ฉันมีหน้าเดียวซี่เสียว